ในลำดับต่อไปก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีขออนุญาตเชิญดร.อุรชารัตตานนท์ชัยนะคะผู้อำนวยการหน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีขึ้นกล่าวภาพรวมของผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงค่ะขออนุญาตเชิญดร.อุรชาค่ะก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมนะคะปัจจุบันอุรชาเป็นทั้งเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าแฝดชิปนะคะหรือว่าเป็นเรือธงหนึ่งเรือธงของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะในการทำวิจัยซึ่งเรื่องนี้เราเรียกว่าเป็นแฝดชิป Mosquito Control นะคะก็คือเราเน้นการนำนาโนเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการประยุกต์นะคะกับผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงหลากหลายรูปแบบสาเหตุที่เรามุ่งจับที่ประเด็นหรือโจทย์วิจัยอันนี้นะคะเพราะว่าเรามองว่าเรื่องยุงเนี่ยถึงแม้เขาจะตัวเล็กๆนะคะแต่ทุกท่านทราบไหมคะว่าเขาเนี่ยเป็นจัดว่าเป็นอันดับหนึ่งนะคะของสัตว์อันตรายที่ก่อให้เกิดการอัตราการตายที่สูงสุดในโลกนะคะถ้าดูไม่ว่าจะเป็นปลาฉลามนะคะช้างงูหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยมีอัตราการที่จะก่อให้มันเสียชีวิตทั้งนั้นรวมถึงตัวมนุษย์เองด้วยนะคะแต่อันดับหนึ่งที่มากที่สุดนะคะก็คือยุงนะคะพายายตัวเล็กๆที่เราอย่ามองข้ามนะคะในแต่ละปีเนี่ยมีคนตายจากโรคจากยุงไม่ต่ำกว่า700,000รายนะคะนี่เป็นข้อมูลจากเกตส์ฟาวเดชั่นสาเหตุที่เรามุ่งจับที่ประเด็นของโจทย์วิจัยนี้นะคะก็เพราะว่าจากรายงานของ WHO นะคะเราพบว่าในแต่ละปีเนี่ยมีประชากรไม่ต่ำกว่า500ล้านคนที่ป่วยด้วยโรคจากการติดเชื้อจากยุงนะคะโดยที่โรคหลักๆที่ก่อให้เกิดโรคก็คือตัวไข้เลือดออกนะคะมาลาเรียไข้เหลืองนะคะมีประชากรที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะโดยที่สิ่งสำคัญก็คือเราพบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นประชากรกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กเราถ้าหากเราย้อนกลับไปดู data นะคะข้อมูลเมื่อปี2556คงแปลกใจว่าทำไมเราเลือกปีนี้นะคะนักวิจัยไม่ได้ขี้เกียจหาข้อมูลนะคะแต่ปี5556เนี่ยค่ะเป็นปีที่มีการระบาดของไข้เลือดออกมากที่สุดของประเทศไทยในช่วงนั้นนะคะรวมถึงทั่วโลกด้วยนะคะถ้าเรามาดูข้อมูลย้อนหลังนะคะมากกว่า 60% เนี่ยประชากรที่มีการเสียชีวิตในส่วนของไข้เลือดออกเนี่ยนะคะมาจากในประชากรในกลุ่มของเด็กโดยเฉพาะกลุ่มของนักเรียนนะคะช่วงอายุก็จะค่อนข้างต่ำหน่อย 5-9 ปีรวมถึง 10-14 ปีนะคะเช่นเดียวกันกับสถานการณ์ของโรคมาเรียในประเทศไทยนะคะถ้ามาเรียจะเป็นอีกเคสหนึ่งก็คือไม่ใช่ประชากรในกลุ่มของเด็กนะคะจะพบในกลุ่มของเกษตรกรนะคะช่วงตามแถบชายแดนนะคะพวกชาวสวนยางต่างๆนะคะก็จะพบในกลุ่มของอายุที่ตรงข้ามกับของไข้เลือดออกนะคะก็คือเป็นกลุ่มของผู้ใหญ่อายุมากกว่า44ปีผลกระทบจากการป่วยด้วยโรคจากยุงนะคะไม่ใช่แค่ประเด็นของเรื่องการเสียชีวิตเท่านั้นนะคะแต่ว่าการเกิดโรคก็ก่อให้เกิดการป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของรัฐบาลก็จะต้องมีความต้องการในการใช้งบประมาณในการป้องกันด้วยนะคะถ้ามาดูในส่วนของงบประมาณที่เราใช้ในแต่ละปีนะคะไข้เลือดออกในส่วนรัฐบาลไทยใช้งบประมาณในการรักษาผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีนะคะในส่วนของมาลาเรียซึ่งอย่างที่ดร.ศิริศักดิ์ได้เรียนแจ้งก็คือเป็นโรคที่ถือว่าเป็นโรคเหมือนโรคกำเริบนะคะมีเฉพาะประเทศที่มีอัตราเกิดโรคเท่านั้นที่มีการป้องกันนะคะในส่วนของรัฐบาลก็จะต้องใช้โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะคะใช้งบไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทนะคะในการตั้งหน่วยตรวจเชื้อโรคมาลาเรียแล้วก็รักษาในชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของประเทศไทยก็มีการจัดในส่วนของแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่อทางเดินแมลงโดยเฉพาะเรื่องยุงนะคะเป็นยุทธศาสตร์ที่2ในแง่ของการผลักดันปัญหาโรคติดต่อทางเดินแมลงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ศูนย์นาโนรวมถึงทุนวิจัยนะคะมองว่าเป็นประเด็นหลักที่เราควรจะจับในส่วนของโจทย์วิจัยนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการวิจัยมาไม่ต่ำกว่า3ปีสำหรับแนวทางในการทำงานที่ทีมวิจัยวันนี้จะมานำเสนอนะคะก็เป็นทีมหลักๆของเรานะคะก็คือเราเน้นการวิจัยและพัฒนานะคะแล้วก็ส่งเสริมในแง่ของการป้องกันโรคจากยุงโดยใช้นาโนเทคโนโลยีนะคะเป้าหมายของเราก็คือเมื่อวิจัยเสร็จแล้วก็ไม่วางไว้บนหิ้งนะคะเราก็เน้นว่าเราผลิตเน้นในแง่ของช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตนะคะป
เพื่อไปใช้ได้จริงมีการขายในเชิงพาณิชย์นะคะรวมถึงการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะด้วยก็คืออย่างเช่นในกรณีที่ผ่านมามีอุบัติการณ์น้ำท่วมนะคะปี2553 2554นะคะทางศูนย์นั้นเราก็มีส่วนร่วมในการนำตัวผลิตภัณฑ์ที่มีการคิดวิจัยในศูนย์นาโนนะคะนำไปบริจาคนะคะในสภาวะน้ำท่วมนะคะสิ่งที่เรามุ่งเน้นหลักๆนะคะจะเน้นในแง่ของการป้องกันเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งทอซึ่งมีหลากหลายเลยท่านก็จะได้รับทราบในรายละเอียดนะคะมีในส่วนผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาผิวนะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันยืนอเนกประสงค์นะคะซึ่งเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวจะได้ทราบในรายละเอียดเราจะใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายนะคะโดยที่มีพื้นฐานของนาโนเทคโนโลยีเป็นหลักไม่ว่าจะการขึ้นรูปของเส้นใยนะคะการพัฒนาที่มีการเก็บกักด้วยนาโนแคปซูลนะคะกระบวนการเคลือบนะคะการขึ้นรูปโดยการกระจายตัวอนุภาคนะคะในนาโนนะคะและที่สำคัญก็คือเรามีการประเมินนะคะในแง่ของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพื่อว่าในระยะยาวเราก็จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์แล้วก็มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศนี่ก็เป็นไทม์ไลน์ของภาพของแฟคชิปทั้งหมดที่เรามีการดำเนินการนะคะก็เป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรามุ่งเน้นก็คือการป้องกันโรคจากยุงนะคะแล้วทำอย่างไรผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาจากในห้องแลบเนี่ยจะออกไปสู่ตลาดให้ได้นะคะซึ่งสิ่งที่ดำเนินการนะคะก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก็เป็นพาร์ทเนอร์หลักนะคะตั้งแต่ในอดีตนะคะจนถึงปัจจุบันรวมถึงก็จะเป็นพาร์ทเนอร์หลักของเราในอนาคตด้วยนะคะที่มีความสนใจในตัวของผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ในส่วนของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลชั่นนะคะเรื่องสิ่งทอนะคะเรื่องมุ้งชุดนักเรียนนะคะรวมถึงตัวพวกสเปรย์ต่างๆก็เดี๋ยวจะได้ทราบรับทราบในรายละเอียดนะคะที่ผ่านมาเราก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นกับหน่วยงานทหารนะคะวันภูมิปัญญานักรบไทยนะคะวันขององค์การอนามัยโลกนะคะมีวันมาลาเรียของโลกนะคะก็เรานี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เผยแพร่นะคะก็ในรายละเอียดก็ขอบคุณนะคะทุกท่านแล้วก็ขอให้enjoy นะคะกับความเซสชั่นที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณดร.อุรชานะคะเราทราบภาพรวมกันแล้วว่าที่มาที่ไปทำไมเราถึงมาจับเรื่องเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงนะคะ